อ้าวไม่มาพอดีเลยระหว่างที่พี่ไม่อยู่พี่ฝากมาดูแลแม่ด้วยนะค่ะพี่แกไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันที่นี่เราได้แกล้งยิ้มหมายได้เต็มที่เลยลูกใช่ค่ะแม่ก๊อฟไปเป็นอาทิตย์เลยเหรอลูกครับแม่แบบนี้ก็ไม่มีใครดูแลแม่สิแม่ครับที่บ้านยังมีอันกับมาอยู่นะครับอย่างน้องแกแม่จะพึ่งอะไรมันได้แม่อ่ะเดี๋ยวผมทำงานเสร็จผมจะรีบกลับมาหานะครับอันฝากแกดูแลแม่ด้วยนะรู้แล้วน่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ครับงั้นผมไปก่อนนะครับจ้าลูกอ้าวไม่มาพอดีเลยระหว่างที่พี่ไม่อยู่พี่ฝากมาดูแลแม่ด้วยนะค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะแม่คะเสื้อผ้าแม่หนูวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปทำความสะอาดบ้านก่อนนะถ้าแม่มีอะไรก็เรียกหนูได้เลยนะคะแม่คะพี่ก๊อฟไปแล้วเราทางสะดวกแล้วค่ะคุณแม่พี่แกไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันที่นี่เราได้แกล้งยิ้มหมายได้เต็มที่เลยลูกใช่ค่ะแมของแกเอาไปซักนี่แม่หายป่วยแล้วหรอคะแม่ฉันไม่ได้ป่วยค่ะลูกชายฉันไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดตั้งหลายวันงั้นแกก็ไปนอนห้องเก็บของแล้วกันแต่ว่าแกมันก็แค่สะใภ้แม่ฉันสั่งให้ทำอะไรแกก็ต้องทำสิเพราะยังไงเนี่ยแกมันก็เป็นแค่คนนอกไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้หรอกลูกชายฉันไม่อยู่คนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือฉันลูกสาวฉันกำลังท้องแล้วห้องที่แกนอนอยู่มันก็โล่งแล้วก็สว่างกว่าฉันจะให้ลูกสาวฉันไปนอนในห้องนั้นส่วนแกก็ไปนอนในห้องเก็บของก็ได้ค่ะเอ้าแล้วจะมองอะไรล่ะไปซักผ้าสิเออถ้าแกซักเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าปูให้ลูกสาวฉันด้วยมันสกปรกแล้วก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูให้มันเรียบร้อยด้วยค่ะคุณแม่นี่สุดยอดไปเลยค่ะนี่มันแค่เริ่มต้นเองนะลูกต่อไปถ้าแกอยากได้อะไรก็สั่งมันทำได้เลย
มันเป็นแค่สะใภ้มันก็เหมือนคนใช้ในบ้านนั่นแหละได้ค่ะคุณแม่เอ้ยทำอะไรเสียงดังนักหนาเนี่ยปิดอย่างนี้เลยนะนี่ไอ้ไม้ฉันบอกให้ปิดไงปิดใช้มาลัยเครื่องดูดฝุ่นน่ะเสียงดังน่ารำคาญใช้มือเก็บนู่นช่วยขยับให้พี่หน่อยได้ไหมพี่จะเก็บขยะตรงนั้นน่ะไม่เห็นหรอว่าท้องอยู่มันขยับลำบากงั้นอันเก็บให้พี่หน่อยได้ไหมแกกล้าใช้ฉันเหรอโกนเมื่อกี้เจ็บคอจังเลยอ่ะเดี๋ยวแกช่วยไปเอาน้ำอุ่นมาให้ฉันหน่อยสิแม่คะเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ฉันใช่ไหมมันร้อนเกินไปไปเปลี่ยนมาใหม่บอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเอาน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนแกจะทำอะไรกำลังจะซักผ้าค่ะฉันรู้ว่าจะซักผ้าใครให้แกใช้เครื่องซักผ้าแกต้องซักมือเท่านั้นซักผ้าของลูกสาวฉันด้วยล่ะซักให้มันเร็วๆด้วยยังมีงานบ้านที่ต้องทำปวดขาจังเลยไม่แกมานวดขาให้ฉันก่อนสิแต่ว่าผ้าที่ซักไว้ยังไม่ได้ตากเลยอ่ะคุณแม่คะระหว่างตากผ้ากับนวดขาให้หนูคุณแม่ว่าอะไรสำคัญกว่ากันคะก็ต้องนวดขาสิลูกตากผ้าเดี๋ยวค่อยไปตากก็ได้มานวดขาให้ลูกสาวฉันก่อนแต่ว่าไม่ตรงไม่แต่อะไรทั้งนั้นน่ะเร็วสิมานวดขาให้ลูกสาวฉันสิยิ่งมองหน้านั่นแหละค่ะ
นวดให้มันเหมือนคนมีแรงหน่อยสิเร็วๆอ๋อเบามือหน่อยสินี่มันก็แรงเกินไปไม่พี่กลับมาแล้วพี่ก๊อฟไหนพี่บอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ไงคะพอดีงานพี่เสร็จไวพี่ก็เลยกลับมาก่อนแล้วแม่กับน้องไปไหนอะน่าจะอยู่ในห้องกันค่ะพี่กลับมาเหนื่อยๆมาเดี๋ยวไม้ช่วยถือของให้นี่มันเสื้อผ้าน้องไม่ใช่หรอทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ่ะอย่าบอกนะว่ามาเป็นคนซักให้น้องมาจะซักให้น้องทำไมแม่เป็นคนสั่งให้มาทำใช่ไหมคือไม่เป็นไรหรอกค่ะมาทำได้ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ตอนพี่ไม่อยู่มายคงลำบากใจมากสินะงั้นเดี๋ยวพี่เอาของขึ้นไปเก็บเองมายได้ไม่เหนื่อยเนาะเดี๋ยวก่อนค่ะคืออันน้องสาวพี่เขานอนอยู่ที่ห้องเราค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมายเอาไปเก็บที่ห้องเก็บของให้เดี๋ยวอันไปอยู่ในห้องของเราได้ไงนี่แม่ทำเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับแม่เองจะคุยอะไรกับแม่เหรอแหมพอลูกฉันกลับมารีบฟ้องเลยนะไม่พอใจหรอแล้วฟ้องอะไรไปบ้างล่ะมายเขายังไม่ได้ฟ้องอะไรเลยนะครับแม่แม่ครับมายเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ในบ้านเรามายก็เหมือนเป็นลูกสาวของแม่คนหนึ่งทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะแม่ให้มายไปนอนในห้องเก็บของได้ไงไหนจะเรื่องซักเสื้อผ้าให้อันอีกไม่เห็นมายเป็นอะไรมายเป็นลูกสะใภ้แม่นะลูกสะใภ้อะไรล่ะมันก็ไปแค่แม่บ้านก็เท่านั้นแหละก็แม่บอกมาแบบเนี้ยเราจ่ายค่าสินสอดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันทำอะไรก็ได้หุบปากไปเลยอันแกจะพูดอะไรให้เกียรติมายเขาด้วยมายก็เป็นพี่สะใภ้แกนะถ้าแกจะพูดจาแบบนี้แกไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่ผมไม่คิดเลยนะว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวเราก๊อฟเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำไมแกต้องตะโกนด่าน้องแกด้วยน้องแกกำลังท้องอยู่นะพ่อคนนอกคนนี้ใช่ไหมถึงทำให้แกเปลี่ยนไปขนาดนี้มายไม่ใช่คนนอกคนนอกที่ไหนจะยอมทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้แบบนี้แม่ยังมองมายเป็นคนนอกอยู่อีกเหรอก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สะใภ้ควรทำอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำแม่ลองคิดกับกันดูบ้างถ้าอันเขาโดนแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไงถึงแม่ไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกถ้าแม่กับอันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมว่าเราแยกกันอยู่เถอะแม่อยากทำอะไรในบ้านหลังนี้แม่ก็เชิญทำไปได้เลยผมกับไมค์จะไปอยู่ที่อื่น
ครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยากเดี๋ยวก่อนค่ะเอาคืนไปก๊อฟก๊อฟพี่กลับมาแล้วทำไมล็อกอยู่เนี่ยเอ๊ะหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ผัวชั่วนี่มึงกล้านอกใจฉันงั้นเหรอเฮ้ยใครมาพี่ไม่รู้ดิไอ้ก๊อฟเปิดประตูเดี๋ยวนี้ซวยละเมียพี่มาไหนพี่บอกว่ามันไปปฏิบัติธรรม2วันไงพี่จะไม่รู้เหรอว่าจะมาตอนนี้อ่ะแล้วทำไมมาเร็วขนาดนี้ล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะพี่ไอ้ก๊อฟฉันบอกให้เปิดประตูไงซ่อนเราต้องหาที่ซ่อนเราจะไปซ่อนที่ไหนอะพี่ตู้เสื้อผ้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าเร็วเร็วโอ๊ยเอานี้ไปด้วยอังกระเป๋าก๊อฟได้ยินไหมฉันบอกให้แกเปิดประตูไงก๊อฟได้ยินไหมฉันบอกให้แกเปิดประตูครับครับมาแล้วครับมันอยู่ไหนอะไรพี่ก็ชูรักของแกมันอยู่ไหนชูอะไรไม่มีแกไม่ต้องมาหลอกฉันถ้าฉันไม่กลับมาวันนี้ฉันก็คงเป็นอีกแก่หน้าโง่ที่โดนแกสวมเขาตลอดเวลานั่นแหละโอ้ยพี่ไม้มันไม่ใช่ที่พี่คิดนะผมไม่เคยนอกใจพี่จริงๆไม่ได้นอกใจฉันเหรอแกไม่ได้นอกใจฉันอย่างนั้นเหรอแล้วไอ้รองเท้าที่อยู่หน้าประตูบ้านมันเป็นของใครมันทำไงดีวะสวยแน่ๆเลยแกไม่ยอมรับไม่เป็นไรฉันหาตัวมันเองก็ได้แกเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่มีพี่ผมไม่ได้เอาใครไปซ่อนไว้ทั้งนั้นแหละในห้องน้ำใช่ไหมได้แกจะออกมาไหมไอ้นางตัวดีไม่มีปัญญาหาผัวหรือไงถึงชอบมายุ่งกับผัวชาวบ้านเนี่ย
ออกมาไหมไม่ออกมาใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันเข้าไปเองเดี๋ยวเมียพี่มาเร็วๆไม่มีตู้เสื้อผ้ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกเอาชู้ของแกไปซ่อนไว้ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนชู้อะไรกันพี่ผมบอกพี่แล้วไงว่าไม่มีพี่เลิกคิดมากสักทีเถอะไม่มีงั้นเหรอมันอยู่ในตู้นี้ใช่ไหมไม่มีรู้ใช่ไหมแล้วนี่มันคืออะไรมันคงจะออกไปตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำใช่ไหมได้แกคิดว่ามันจะรอดเหรอแกคิดว่ามันจะรอดใช่ไหมพี่ไม้เฮ้ยประตูล็อกทำไงดีวะเย็นหนีนะนั่งเมียน้อยฉันล็อกประตูไว้ล่ะแกหนีไม่รอดหรอกในห้องครัวก็แล้วกันเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วไงว่าไม่มีแกหุบปากไปเลยแกอย่ามาแถนะหลักฐานมีขนาดนี้ฉันล็อกประตูบ้านไว้หมดละฉันว่านะมันต้องอยู่ในบ้านนี่แหละทำไงดีวะหน้าบ้านก็ดันมาล็อกอีกอะก็แล้วกันไม่ทันละพี่ไม้พี่ไม้มันไม่มีอะไรหรอกพี่สวยแล้วกูเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรมันอาจจะเป็นแมวก็ได้พี่แมวเข้ามาในห้องครัวแล้วก็ทำจานหล่นก็ได้พี่นี่แกจะแถไปถึงไหนเนี่ยแกยอมรับมาซะโดยดีว่าอีนางชูรักของแกมันเป็นใครพี่ไม้ทำไมพี่ไม่ไว้ใจผมบ้างอะแล้วที่แกทำเนี่ยมันน่าไว้ใจเหรอหลบอยู่นี่เองเหรอนางเมียน้อยฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าอีนางเมียน้อยมันเป็นยังไงอ
ี่ไม้ครับพี่ไม้นัดใครไว้หรือเปล่าครับเราออกไปดูเขากันเถอะครับพี่เดี๋ยวเขาจะรอนานนะครับไปกันเถอะครับพี่นะครับโล่งอกไปดีกว่าทำไมวันนี้วะอ้าวคุณก๊อฟสวัสดีครับมาเก็บค่าเช่าเหรอครับเออนี่ครับที่รักใครมาเหรอคะอ๋อเนี่ยคุณก๊อฟสามีเจ๊ไม้เขาน่ะวันนี้เขามาเก็บค่าเช่าแทนเมียเขาอะขอโทษด้วยครับพอดีวันนี้เจ๊ไม้นัดให้ตีมาดูแอร์นะครับคุณครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้พวกเราไม่สะดวกอะครับขอไปวันอื่นได้ไหมครับอะไรของแกเนี่ยเมื่อกี้แกยังบอกให้ฉันรีบออกมาดูช่างอยู่เลยพอเห็นหน้าช่างเหงื่อแตกเลยเหรอเปล่าครับพี่ไม้ไม่มีอะไรครับถ้าไม่มีอะไรก็รีบเรียกช่างเข้าไปข้างในได้ล่ะป่ะตีเข้าไปข้างในกันเถอะพี่ไม้พี่ไม้วันนี้กูจะรอดไหมเนี่ยพี่ไม้พี่ไม้ตีตามพี่มาห้องนี้เลยจ้ะนี่เลยจ้ะแอร์ตัวนี้เลยจ้ะที่มันไม่เย็นแล้วเจ๊จะให้ตีดูแอร์ทุกตัวในบ้านเลยไหมครับไม่เป็นไรจ้ะแค่ห้องรับแขกก็พอทุกคนครับแอร์ตัวนี้ครับแอร์ตัวนี้มันไม่ได้เสียครับมันใช้ได้แล้วครับแอร์ตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็พี่ไม่ได้ถามผมอะพี่มาถึงบ้านพี่ก็เอาแต่หาเรื่องผมอย่างเดียวเลยอะจริงสิเกือบลืมไปเลยว่าต้องไปจับแมวในครัวไม่รู้ป่านนี้ขาดอากาศหายใจตายไปหรือยังแมวเหรอครับใช่จ้ะแมวขโมยนะจ้ะมันชอบมาขโมยผัวชาวบ้านน่ะดูเหมือนว่าตีจะมาผิดวันใช่ไหมครับใช่ครับผิดวันมากเลยครับถ้างั้นตีขอตัวกลับก่อนนะครับเจจะได้หาแมวได้อย่างสะดวกเดี๋ยวพี่ไปส่งตีเ
ไปแล้วพี่เราจะทำยังไงดีเนี่ยเมียพี่ไม่ปล่อยฉันออกไปง่ายๆแน่ไหนผัวฉันก็มาวันนี้อีกอะเออไม่เป็นไรหรอกพี่บอกไปแล้วว่าแอร์ตัวเนี้ยใช้ได้แล้วผัวเธอกลับไปละแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอะพี่โอเคแป๊บนึงพี่ขอใช้ความคิดแป๊บเร็วๆสิพี่ก๊อฟทำไมคิดนานจังล่ะเดี๋ยวเมียพี่กลับมาก็ซวยกันหมดพอดีอย่าเร่งดีคุณยังไม่กลับอีกเหรอเมื่อกี้แกคุยอยู่กับใครคุยกับใครพี่ไม่มีมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้ดีๆหรือจะให้ฉันเข้าไปจิกหัวแกออกมาที่แท้ก็เป็นแกนี่เองที่เป็นชู้กับผัวฉันนะตีเดี๋ยวพี่ส่งตีถึงตรงนี้นะเอ๊ะนี่มันมอไซอันแฟนผมนี่มาอยู่นี่ได้ไงอะครับอะไรนะตีแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่ามอไซคันนี้คือของอันจริงๆอะใช่ครับผมเป็นคนซื้อให้เมียผมเองแล้วต่างหูนี่ล่ะใช่ของเมียตีไหมใช่ครับเจ๊ไปเอามาจากไหนอะครับก็เอามาจากในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของฉันนะสิงั้นก็แสดงว่าคนที่เป็นชู้กับผัวฉันก็คือเมียของตีนั่นเองเจ๊ฉันขอโทษค่ะเจ๊ฉันไม่ได้ตั้งใจเจ๊ไม่ได้ตั้งใจเหรอแกพูดว่าแกไม่ได้ตั้งใจเหรอเฮงซวยไม่ได้ตั้งใจแต่แกมันนอนกับผัวฉันกี่รอบแล้วพี่ไม่คิดเลยนะว่าอันจะเป็นคนหน้าขยักขยั่งอย่างเงี้ยพอกันทีเราเลิกกันพี่ตีหยุดอันไม่ต้องพูดอะไรละน่าสมเพชพอแกปล่อยให้ตีไปเจอคนดีๆเถอะส่วนพวกแกสองคนอยู่เคลียร์กับฉันที่นี่ก่อนเคลียร์อะไรพี่มายผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเข้ามาที่บ้านเราได้ไงเฮ้ยพูดแบบนี้ได้ไงวะมึงคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวเหรอคุณอย่ามาใส่ร้ายผมผมไม่รู้จักคุณผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วยังไงมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เจ๊คะฉ
ันขอสารภาพค่ะว่าผัวของเจเนี่ยมันมานอนกับฉันหลายรอบแล้วเฮ้ยเหมาะกันจริงๆเลยนะผีเน่ากับโรงผุเนี่ยอันทีนี้แกรู้หรือยังว่าการที่แย่งผัวชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายแล้วแกก็จะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งตีสามีแกที่รักแกแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดพี่ไมค์ครับผมขอโทษครับพี่ยกโทษให้ผมนะครับมันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบอะพี่อย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันอุตส่าห์รักแกไว้ใจแกแกอยากได้อะไรฉันก็ให้แกทุกอย่างแต่แกตอบแทนฉันแบบนี้น่ะเหรอพวกแกสองคนออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันเลยนะพี่ไม้ฉันบอกให้ออกไปไงเดี๋ยวก่อนครับก๊อปตอนแกมาแกมาแต่ตัวแกก็ต้องออกไปแต่ตัวเหมือนกันพี่ไม้แต่ผมไม่มีเงินเลยสักบาทเลยพี่จะให้ผมไปอยู่ที่ไหนนั่นมันก็เรื่องของแกแกนอกใจฉันแกไม่สมควรที่จะได้อะไรจากฉันแม้แต่สตางค์เดียวแล้วพอแกออกไปนะแกก็ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปครับงานอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาวันนี้ก็คือแกใช่ฉันเองแหละอุ๊ยดีใจจังไม่ได้เจอแกตั้งนานอ่ะไปเข้างานกันเถอะโอเคทำไมแกแต่งตัวเรียบร้อยจังไปไปสายแล้วโอเคตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอันทำไมฉันจะจอดไม่ได้คะก็ฉันทำงานอยู่ที่นี่นี่ฉันว่าแกเอารถไปจอดที่อื่นเถอะอย่าเพิ่งทำอะไรเลยฉันจะจอดที่นี่ทำไมฉันจะจอดที่นี่ไม่ได้ล่ะคุณคงเป็นพนักงานใหม่สินะพื้นที่บริเวณตรงนี้ของบริษัทจอดได้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นส่วนมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดข้างนอกนู่นไปไปสิรออะไรล่ะนี่แล้วถ้าเกิดว่าฉันเอารถของฉันไปจอดข้างนอกเนี่ยแล้วรถของฉันหายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ มอเตอร์ไซค์เข้ากะโหลกกะลาแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากขโมยหรอกถ้าเกิดว่ามันหายมันก็แค่ไม่กี่บาทเอาไปจอดที่อื่นเลยไปนี่คือคำสั่งไม่อ่ะค่ะฉันจะจอดตรงนี้ก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของบริษัททำไมฉันจะจอดไม่ได้อ่ะนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเลยไงบอกว่าให้เอาไปจอดที่อื่นไงฉันว่าแกรถไปจอดข้างนอกเถอะเดี๋ยวจะเข้างานไม่ทันอ่ะถ้างั้นฉันขอจอดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันออกมาย้ายให้ไม่ได้คุณต้องมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดที่อื่น
ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในบริษัทมันก็คือเวลางานของคุณคุณจะออกมาได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะออกมาดูอีกรอบถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์คร่อยอยู่ตรงนี้คุณเจอดีแน่เฮ้ยไปเถอะแกเอารถไปจากข้างนอกเถอะทำไมเราต้องไปยอมเขาด้วยอ่ะนี่มันก็ที่จอดรถเหมือนกันอ่ะเอานะไปเถอะเดี๋ยวฉันช่วยสวัสดีค่ะคุณนุ้ยอุ๊ยตายละมาสาย3นาทีจ่ายมาซะดีๆ300บาทนี่ค่ะคุณนุ้ยดีมากจ้ะเอ้าของเธอล่ะ300บาทนี่เป็นพนักงานใหม่เหรอจ่ายมาได้ละ300บาทเหมือนกันฉันต้องจ่ายด้วยเหรอคะที่จริงเราสองคนก็มาก่อนเวลานะคะแต่เสียเวลาที่จอดรถหน้าบริษัทคุณนั่นแหละนั่นมันก็เรื่องของพวกเธอจ้ะพวกเธอสองคนมาใส่กันเองนี่ไม่ต้องมาอ้างนั่นอ้างนี่กฎของบริษัทมาสาย1นาทีปรับ100บาทจ่ายมาซะดีๆให้เขาไปเถอะไม้ถ้าแกไม่อยากตกงานวันแรกอะได้ยินที่เพื่อนเธอบอกแล้วใช่ไหมจ่ายเงินฉันมาได้ละจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาฉันฉันไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีการหักเงินพนักงานที่มาสายด้วยแล้วหักเงินเยอะขนาดเนี้ยไม่เกินไปหน่อยหรอคะมันไม่เกินไปหรอกกฎของบริษัทมันมีมาตั้งนานละเธอเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกเธอจะไปรู้อะไรถ้าเธอจะมาทำงานที่นี่เธอก็ต้องรับกฎของบริษัทนี้ให้ได้ทำไมหญิงทำไมคะคุณจะทำอะไรฉันถ้าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยฉันก็ไม่กลัวหรอกมันทำงานวันแรกก็ปากดีเลยนะเสียงดังอะไรกันแกมาพอดีเลยยายอันก็อีนางเด็กใหม่เนี่ยสิมาสายแล้วไม่ยอมจ่ายค่าปรับให้ฉันแกมีปัญหาอีกแล้วหรอถ้าไม่อยากตกงานก็รีบจ่ายเงินให้เขาไปซะคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันที่ฉันมาสายเนี่ยเพราะว่าฉันยืนเถียงกับคุณอยู่นั่นแหละแกนี่อยากจะลองดีกับพวกฉันจริงๆสินะแกรู้ไหมพวกฉันสองคนเป็นใครไม่แกอย่ายืนเถียงพวกเขาเลยพวกเขาเป็นถึงหัวหน้าเราเลยนะนี่ค่ะคุณนุ้ยเงินของไม้ก็แค่นี้แหละนุ้ยได้บอกเฟย์มันไปหรือยังว่าปีนี้บริษัทของเราจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวฮะเดือนเดียวเองเหรอคะเป็นไปได้ยังไงบริษัททำกำไรได้มากกว่าทุกปีจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะแกเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกไม่ใช่หรอแล้วแกรู้เรื่องผลประกอบการของที่นี่ได้ไงฉันศึกษามาฉันจะมาทำงานที่นี่ฉันก็ต้องศึกษามาอยู่แล้วศึกษาข้อมูลแบบมั่วๆเหรอคะเศรษฐกิจแบบนี้จะเอาอะไรมาได้กำไรมากกว่าทุกปีแค่พอฉันจ่ายเงินเดือนให้พนักงานครบทุกเดือนและไม่ไล่ใครออกก็ถือว่าดีแค่ไหนล่ะพวกแกเนี่ยมันก็แค่พนักงานระดับล่างๆมันจะไปรู้อะไรเอ๊ะแต่แกเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกนี่สนใจเรื่องโบนัสด้วยอยากได้โบนัสกับคนอื่นเขาด้วยหรอตายละบริษัทนะจ๊ะไม่ใช่การกุศลบ
ริษัทจะจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวเองเหรอคะก็จริงนะสิพนักงานคนอื่นเขาได้รับทราบแล้วแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาเรื่องโบนัสเนี่ยถือว่าฉันบอกพวกเธอสองคนไปแล้วนะเวลาใครถามเนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกล่ะเพราะถือว่าเป็นความลับของบริษัทฉันก็หวังว่าจะเอาเงินโบนัสไปช่วยใช้หนี้ให้แม่แต่นี่ได้แค่เดือนเดียวเองใจเย็นๆนะเฟย์นี่ก็แค่เริ่มต้นฉันว่ามันต้องมีความลับอีกหลายอย่างที่แกยังไม่รู้นี่มันอะไรกันคุยกันเสียงดังไปถึงข้างในเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะมีพนักงานใหม่ไม่เคารพกฎระเบียบของบริษัทนิดหน่อยอะค่ะใช่ค่ะดิฉันกับนุ้ยเนี่ยได้สั่งสอนเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวคุณไม้สวัสดีครับนี่มันอะไรกันคะคุณหลงคุณหลงเป็นถึงเลขาประธานบริษัททำไมคุณหลงต้องยกมือไหว้สวัสดีมันด้วยคะคุณหลงรู้จักกับอีพนักงานคนนี้ด้วยเหรอคะพนักงานที่ไหนล่ะนี่คุณไม้ลูกสาวของท่านประธานลูกสาวคุณธีรพัฒน์น่ะเหรอคะตายละนุ้ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยลูกสาวท่านประธานคุณหลงคะดิฉันขอสอบถามอะไรหน่อยสิคะปกติถ้าพนักงานมาสายเนี่ยหักนาทีละ100เหรอคะไม่ใช่นะครับคุณไมค์เราก็หักตามกฎของบริษัทถ้ามาสายบ่อยๆเนี่ยเราก็มีใบเตือนให้ครับงั้นก็แสดงว่ามีคนทุจริตนะสิคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณไม้คือที่ดิฉันทำไปนะคะเพื่อผลประโยชน์ของบริษัททั้งนั้นเลยนะคะถ้าดิฉันไม่ทำแบบนี้พนักงานมันก็จะไม่จดไม่จำนะคะเหรอคะแล้วเรื่องโบนัสปลายปีนี้จ่ายเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้เราจ่าย5เดือนนะครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการแผนกตัวเองแล้วนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองขอโทษนะคะคุณไม้คือฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยค่ะใจเย็นก่อนสิคะอย่าเพิ่งร้อนตัวคุณหลงรู้ไหมคะว่าโบนัสมาไม่ถึงมือของพนักงานเพราะโดนผู้จัดการโกงบริษัทจ่ายมา5เดือนแต่ผู้จัดการจ่ายให้พนักงานแค่เดือนเดียวแบบนี้ก็กำไรสิคะคือจริงเหรอครับทำไมพวกเธอสองคนถึงทำแบบนี้เสียแรงที่ผมไว้ใจความไว้ใจใช้ไม่ได้หรอกนะคะคุณหลงต่อไปนี้ฝากตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะขอโทษนะครับคุณไม้คุณสองคนร่วมกันโกงบริษัทพนักงานตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่แล้วพวกคุณทำแบบนี้มันถูกแล้วเหรอคะคือฉันขอโทษจริงนะคะคุณไม้ฉันผิดไปแล้วค่ะเรื่องทั้งหมดมันคือความคิดของคุณนุ้ยค่ะดิฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะคุณไม้เจนเย็นก่อนสิคะอย่าเพิ่งร้อนตัวสิคะคุณหลงคะฉันว่าเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเป็นความผิดอันร้ายแรงได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณสองคนพ้นสภาพของการทำงานที่นี่แล้วฉันขอไล่พวกคุณออกคุณไมค์คะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะพวกเราผิดไปแล้วค่ะใช่ค่ะคุณไมค์พวกเราสองคนผิดไปแล้วค่ะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไมค์แจ้งความแล้วถ้าพวกเราติดคุกพวกเราคงไม่มีงานทำแน่ๆเลยค่ะคุณไมค์เรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ฉันยังมีแม่ที่ต้องดูแลอีกนะคะ
น่าสงสารจังเลยแอคชั่นจ่ายเท่าไหร่เหรอคะปีนี้เราจ่าย5เดือนนะครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการตามเหี้ยกูพูดทั้งสองอันละไอ้เหี้ยมึงดำเนินการตามแผนกเอง3 2 1 106นะแอคชั่นจ่ายเท่าไหร่เหรอคะปีนี้เราจ่าย5เดือนครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการตามแผนกตัวเองแล้วครับมึงไม่ได้มึงก็ทำดีๆก่อนได้ได้แล้วนะบ้าความรู้สึกถ้ามึงขอบอกถึง106กันเด้อตื่นแล้วเหรอคะพี่ทำข้าวต้มเสร็จพอดีเลยค่ะอะไรนะคะพี่ข้าวต้มพี่คะเมื่อวานหนูสั่งโจ๊กไม่ใช่เหรอคะอุ๊ยตายพี่ลืมไปเลยค่ะพี่คะถ้าพี่ขี้ลืมเนี่ยพี่ก็จดไว้สิคะยังไงเปลี่ยนเป็นโจ๊กให้หนูด้วยนะคะแต่พี่ทำข้าวต้มไปแล้วอ่ะพี่ครับเมียผมกำลังท้องอยู่ถ้าเขาอยากกินอะไรเนี่ยพี่ก็ทำให้เขาเถอะครับหรือว่าถ้าพี่ไม่สะดวกเนี่ยพี่ก็ออกไปซื้อข้างนอกเงินผมก็ให้พี่ไปแล้วและอีกอย่างนะครับผมไม่ดื่มน้ำส้มตอนเช้าผมขอเป็นกาแฟแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อกาแฟแล้วก็โจ๊กให้นะคะได้ครับเอาหน้าไหมพี่แกก็เพิ่งมาทำงานวันนี้เพิ่งได้วันที่สองเองเขาคงยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแหละพวกคนรวยคนหนึ่งจะเอากาแฟคนหนึ่งจะเอาโจ๊กเรื่องอะไรจะไปซื้อให้เดี๋ยวฉันจัดการให้อยากกินมากใช่ไหมกาแฟอร่อยแน่มาแล้วค่ะโจ๊กของคุณผู้หญิงกาแฟของคุณผู้ชายค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ไปซื้อที่ไหนคะทำไมเร็วจังก็แถวๆนี้ล่ะค่ะเชิญให้อร่อยนะคะทำไมรสชาติของโจ๊กมันจืดแบบนี้ล่ะคะแถมหน้าตาก็ดูแย่ๆด้วยอะรสชาติโจ๊กก็จืดแบบนี้ล่ะค่ะหรือว่าคุณผู้หญิงท้องลิ้นก็เลยเพี้ยนคะหนูว่าไม่น่าใช่นะคะหน้าตาก็ไม่น่าทานแถมยังไม่อร่อยด้วยอะพี่ทำไมรสชาติกาแฟมัน
แปลกๆแบบนี้แหละครับรสชาติเป็นยังไงหรอคะผมก็พูดไม่ถูกกลิ่นมันเหมือนถุงเท้ามากเลยนะครับหรือว่ากาแฟที่พี่ซื้อมามันจะเสียเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่นะคะไม่ต้องหรอกค่ะพี่หมายว่าเราไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่านะคะจะได้ซื้อของเข้าบ้านด้วยอืมได้ได้พี่ครับเดี๋ยวผมกับมายเนี่ยจะไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวพี่ช่วยเตรียมกับข้าวตอนเย็นไว้ด้วยนะครับค่ะไปเถอะมายสะใจจริงๆว้อยอะไรจะโง่ขนาดนี้โจ๊กขี้ปากกาแฟถุงเท้ากินเข้าไปได้ไงเนี่ยไอ้พวกคนรวยมีเงินแต่ไม่มีสมองโทรมาสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงพี่คะรบกวนพี่ทำกาแฟแล้วก็โจ๊กไปเมื่อเช้าด้วยนะคะโจ๊กกับกาแฟเหรอคะแต่พี่ซื้อกับข้าวมาแล้วนะคะซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ทำโจ๊กกับกาแฟเพิ่มก็พอค่ะค่ะค่ะเรื่องมากอีกละหรือว่าอยากกินโจ๊กที่ปากเรากับกาแฟถุงเท้าได้เดี๋ยวฉันจัดให้โหกับข้าวน่ากินมากเลยนะครับพี่ก็มานั่งกินด้วยกันสิคะอะไรนะคะพี่ฟังไม่ผิดหรอครับวันนี้เราสองคนเลี้ยงต้อนรับพี่ครับเชิญนั่งสิครับอาหารมื้อนี้พี่ทานได้เต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะโจ๊กกับกาแฟไม่ดีหรอกมั้งคะพี่เป็นคนใช้จะให้พี่มานั่งร่วมโต๊ะกับเจ้านายพี่ว่าไม่ดีหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือพี่อย่าปฏิเสธน้ำใจพวกเราสิครับถ้าไม่อย่างนั้นผมจะถือว่าพี่ไม่ให้เกียรติพวกเรานะครับค่ะกินสิคะพี่ลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าโจ๊กกับกาแฟพี่ได้ใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่าเปล่าก็กินสิคะถ้าพี่บริสุทธิ์ใจนั่นน่ะสิครับพี่ดูแปลกๆนะครับพี่กินก็ได้ค่ะอ
ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับโจ๊กไม่ถูกปากหรอครับดื่มกาแฟตามสิครับพี่ไม่ดื่มกาแฟตอนเย็นค่ะเอาหน่อยนะคะพี่จิบนิดเดียวเองอุตส่าห์ชงมาเสียของหมดกินขี้ปากตัวเองกับกาแฟถุงเท้าที่ตัวเองทำมันไม่อร่อยหรอคะทำมาเป็นรังเกียจที่ทำกับคนอื่นยังทำได้เลยนี่พวกแกรู้ความจริงหมดแล้วเหรอมิน่าล่ะกะจะเอาคืนฉันใช่ไหมก็ใช่น่ะสิพี่บ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วพวกเราสองคนก็เห็นหมดแล้วด้วยว่าจริงๆแล้วอะนิสัยของพี่เป็นคนยังไงต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างพี่รีบไปเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านนี้ซะจำไม่ได้แล้วนี่ทำไมรสชาติของโจ๊กมันแปลกๆล่ะคะถุยจืดเอาใหม่กินใหม่เลยไงก็ใครเองกินเองใครเองกินเองฝั่งนี้สิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำไมรสชาติของโจ๊กมันจืดจืดแบบนี้นะคะโจ๊กรสชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาต่อเลย